อยู่ดีก็โผล่มาเลยนะคะเพราะเราอยู่ที่เชียงใหม่จ้ามันเกินจะเป็นขนมแล้วแหละอันเนี้ยมันน่าจะเป็นอาหารหลักหนึ่งมื้อเอาดีๆไม่เล่นนะดำลงไปไม่ได้นะหนังหน้ามานะรู้ยังสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้นะคะเรามาแบบว่าวล็อกกันนะคะอยู่ดีก็โผล่มาเลยนะคะเพราะเราอยู่ที่เชียงใหม่จ้าดีใจมากมึงไม่ได้มา2ปีแล้วป่ะใช่ป่ะ2ปีเอออยากมาเลยอย่างเงี้ยแล้วก็พูดตรงๆเลยว่าตอนนี้หิวมากนะคะแล้วเดี๋ยวมากินข้าวกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่าเราจะไปไหนเพราะว่าเรารู้ไหมประมาณนึงแต่ประมาณมากก็คือเบอร์เบอร์นึกออกมาอ่ะโอเคเราไปกินข้าวกันก่อนดีกว่านะคะวันนี้เราจะมากินอาหารเหนือกันนั่นก็คือภูเขาไม่ใช่อ่ะดูดีร้านอะไรนะจ๊ะอ่ะวันนี้มากินนี่นะคะกล่องข้าวเมืองแต่ก่อนอื่นแป๊บนึงได้ไหมหมูหยองน้องหมูหยองอุณหภูมิปกติเห็นไหมเห็นไหมล่ะอุณหภูมิปกติอันนี้คือเมนูเด็ดนะจ๊ะไม่ได้ลองคือมาบะถึงเดอะเจ้าปริ้งหมูเยอะมากอ่ะนี่อะไรบ้างอ่ะนุ่นอันนี้คือน้ำพริกอ่องน้ำพริกหนุ่มอุ้ยจริงเหรอแล้วเนี้ยมันม่วงเหรอนุ่นห้ามกินนะเดี๋ยวขับรถไม่ไหวมันง่วงอะไรนี่อะไรอ่ะแกงขนุนขนุนคือก็ลูกขนุนน่ะอุ้ยหมาพี่อยู่ข้างนี้งุนหงิดอ่ะนะขนุนอ่ะนะอันนี้ฉันรู้ไส้อั่วใครก็รู้ค่ะแล้วนี้คืออะไรเห็ดนึ่งน้ำพริกข่าเห็ดนึ่งน้ำพริกข่าอย่างเงี้ยเขาบอกพริกข่าแกงข่าอีกอย่างนึงไก่เมืองนึ่งสมุนไพรทำไมรู้เยอะจังอ่ะเคยมีแฟนเป็นคนเหนือปะเนี่ยแต่ฉันเป็นคนใต้ตลอดนะเพราะฉันขี้เกียจขึ้นไปข้างบนอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันกับอีกหนึ่งเมนูนี่มาแล้วอลังการมากใหญ่เท่าหน้าไก่อะไรนะไก่เมืองนึ่งสมุนไพรจูซี่จูใจอะไรใจไหนนุ่นนุ่นผ่าดีเร็วเออแบบนี้กินค่ะครบแล้วค่ะคุณแม่อุ้ยตักให้หรอรู้ล้นแล้วหรอยังไม่ทันเคี้ยวเลยเหมือนแบบสมุนไพรแห้งต้มยำที่แห้งจริงแต่เป็นเนื้อไก่จริงป่ะเอออิ่มมากเราอร่อยนะคือแบบไก่ก็คือเหลือแต่แบบอ่ะพอซิ่วเนาะอะไรเนาะอ่ะโอเคฉันรู้มาว่าทริปเนี้ยเขาเนี่ยเป็นคนจะพาเราไปแบบลุยป่าฝ่าดงใช่ไหมแบบกินกรีนแบบเป็นฟิลกินกรีนอยู่ป่าดีอ่ะแรงใบพลังใบเหรอพลังไปชมชมแบบธรรมชาติอย่างนี้หรออ่าโอเคซึ่งเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าเราจะได้ชมธรรมชาติกันได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าอากงอากาศแต่ละวันเราก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้คือเห็นว่าแดดแรงมากแต่ว่าไม่กลัวพอเรามีตัวช่วยดีๆวันนี้มีสปอนเซอร์นะหรือยังเอาเหรออ้าวระดับดีแล้วมาเที่ยวต้องมีสปอนเซอร์ค่ะขอค่าตัวผมด้วยเธอลองเดาดูสิว่าสปอนเซอร์ป้ายก่อนฟอนเล็บแล้วก็ตีนบ้าเหรอไม่บอกแต่ว่าเดี๋ยวทำให้ดูว่าอย่างนี้ไปแล้วเดี๋ยวอ่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็จะมีความแบบว่าเดินทางอีกสักพักนึงเนาะวันนี้คิดว่าไม่น่าจะได้เที่ยวอะไรมากมายหรอกอาจจะแบบว่าเดินทางให้ถึงปลายก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเริ่มกับตัวช่วยดีๆแล้วเมื่อชาวกินมาแล้วเธอไม่เห็นเองเขาเรียกว่ากินแบบคั่วสปอยเยอะแล้วนะอ่ะโอเคไปค่ะขอพูดอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมคือวันนี้แดดแรงใช่ป่ะไม่กลัวแดดกลัวอ้วกค่ะเพราะว่าโค้งเนี่ยเป็นร้อยอ่ะคือไม่ไหวแล้วถามว่ามึนไหมนิดนึงแต่ถามว่าจ้วกไหมยังแต่เมื่อกี้คือกำลังกึ่มผ่านทางตรงนี้มานิดนึงคือจุดครึ่งทางเชียงใหม่ไปนี่คือผ่านมาแค่ครึ่งนึงเท่านั้นเริ่มมาแต่ถ้าเกิดว่าภาพตัดไปอีกทีนึงคือลงอ้วกนะรู้ยังไม่เล่นนะแต่เขาชอบมากเขาบอกขับรถสนุกมันมากเออเขาขับรถสนุกเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะกูจะอ้วกไหมถ้ามีเพื่อนน่ะเขาเรียกผักพวกแต่ถ้าอยู่ตรงเนี้ยเขาเรียกผักอ้วกค่ะเพราะไม่ไหวแล้วดูวิวดีกว่าอุ้ยสวยงามมากเลยตรงนี้เขาคือจุดชมวิวอะไรจุดชมวิวรักจันไหนใช่หรอใช่ใครบอกนี่ไงป้ายบอกไม่จริงเลย
เฮ้ยจุดชมวิวรักจังจริงด้วยอ่ะมาสักหนึ่งเรื่องมาพาราไอ้ฟิล์มคือไอ้จะบอกว่าไอ้จุดชมวิวรักจังนะคือเราแพ้อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ออกมาพาราแบบแป๊บนึงพาราจะอ้วกอะใจขอรักที่เดิมขออ้วกที่เดิมไม่ไหวหรอกนะฟิล์มกับพาราเนี่ยขอพักแป๊บนึงเพราะว่าก็นี่ก็น่าจะประมาณ 70% แล้วปะประมาณนิดนึงนะคะให้ถึงชั่วโมงแล้วเดี๋ยวก็ถึงปลายแล้วนะคะตอนนี้กี่โมงแล้ว4:15นะคะวิวเวิลด์ก็สวยงามเป็นแบบฟิลถึงแล้วจ้าอาจจะเห็นว่าไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเยอะๆใช่ไหมจะอ้วกไงนี่นะคะเรามาที่ Spy Village นะจ๊ะเข้าไปดูข้างในถามว่าตอนนี้หายหรือยังยังแต่ว่ามาในแบบว่าบรรยากาศความเป็นวาเลนไทน์อยู่นะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมเข้าไปดูข้างในกันเถอะสวยอยู่นะไม่ไหวแม่นี่นะคะ Spy Village Boutique Resort and Farm ว่ะไม่ก็ใช่ไหมโอ้ยหัวตายมาเดินดูยังไม่รู้ว่าเราจะต้องไปเดินทางไหนนะครับเพราะพี่นุ่นกำลังเช็คอินอยู่ไปห้องหรอห้องอะไรรู้ไหมห้องน้ำค่ะไปอ้วกค่ะห้องอะไรรู้ไหมอะไรห้องสอนเขาอยู่แม่ห้องสอนสนุกไหมอุ้ยถึงตรงนี้เลยใกล้มากคือที่นอนหน้าบ้านมึงนอนไปเลยป่ะมีฟิลแบบอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติธรรมชาติอ่ะนึกออกมาอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในห้องกันค่ะเราพักนะคะเบอร์23เนาะแทงหวยก็แทงเนาะอ่ะโอเคนะคะเปิดประตูเข้าไปปึ๊บก็จะเจอแบบสัมภาระที่แบบรกรุงรังเนาะมากมายตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบเตียงเป็นแบบอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็อุ๊ยมีความเป็นแบบไม้ผงไม้ไผ่ไม้ใจอะไรอย่างงี้แล้วก็มีห้องน้ําอาบน้ําอาบเนิมนะคะนู่นนี่นั่นก็ห้องแบบน่ารักน่ารักนะคุณผู้ชมประเด็นคืออะไรมันก็แบบเราอยู่แค่แบบคืนเดียวนี่หรอปะแล้วเราก็คงไม่ได้แบบอยู่ห้องอิสอยู่ห้องอะไรขนาดนั้นหรอกเราก็ออกไปโตเอาเป็นเผชิญโลกภายนอกเนี่ยนึกออกไหมแล้วก็แบบเอาให้แบบพอนอนได้พอโอเคค่ะพักผ่อนค่ะเพราะว่านิดนึงคือนิดนึงอันนี้คือไม่เล่นตอนแรกพุ่งตรงตอนแรกเหมือนแสดงให้เล่นดีไปหน่อยตอนเนี้ยไม่ต้องอินเนอร์มันมาขออนุญาตพักผ่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราอาจจะแบบพาไปกินกินข้าวอะไรอย่างงี้ตอนเย็นตอนย่ำนะคะเห็นเมื่อกี้มีแบบว่าถนนคนเดินอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันตอนเย็นค่ะจริงๆนี่ก็เย็นแล้วไม่เล่นพูดไปงั้นแหละรายการน่ะนึกออกมาภาพตัดจ้ากินที่โรงแรมนี่แหละนะคะกินข้าวเย็นเลยจ้านี่คือสเต็กก้อยอันนี้เป็นบัฟฟาโลวิงนี่เป็นข้าวผัดสับปะรดน่ากินไม่ไหวอันนี้คือสเต็กเนื้อคอขุนและนี่คือเนื้อที่เราจะกินคืนนี้ด้วยเนื้อหมูหยองราคาเดือบราคาดีมากอ่ะคือแบบโคตรดีแล้วคือแบบจานใหญ่ไม่ไหวน่ารักมากนะคะอันนี้คือแฮปปี้มากอ่ะโอเคเดี๋ยวกินก่อนค่ะประทังชีวิตแล้ว1เพราะว่าถ้าไม่กินยังอยากอ้วกอยู่เนี่ยยังอยากอ้วกอยู่เนี่ยดันมันเข้าไปค่ะมึงไม่เล่นนะอร่อยมากแบบถูกมากโหยราคาดีมึงคิดดูนะลืมแม้กระทั่งถ่ายตอนกินนะ The Blue Ox นะหรือว่า Spy Village ใช่ตรง Spy Village น่ะตรงที่พักเลย The Blue Ox เอาแบบเนี้ยอุ๊ยมืดๆสว่างๆนะคะมึงอร่อยมากไม่เล่นนะแล้วก็ราคาดีมากนะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะไปเดินถนนคนเดินปลายใช่ป่ะแต่ว่าเดินไปได้อย่างเดียวเดินมาไม่ได้ไปเรือปลายก็ยังคลาสสิกยังมีอยู่ร้านโปสการ์ดนะจ๊ะถ้าอยากจะมาส่งโปสการ์ดก็มาส่งได้เลยส่งตรงนี้คนก็น้อยลงเนาะเอาจริงตอนที่เรามาประมาณ 4-5 ปีที่แล้วอ่ะมันก็เที่ยวกันไม่ได้หรอกนุ่นเอาดีคืออย่างเงี้ยก็ถือว่าก็กลับมาประมาณหนึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่ฟูเนาะหาของกินดีกว่าอยากกินส้มอ่ะนุ่นเพราะว่าส้มอ่ะที่เขาวางไว้ที่โรงแรมอ่ะอร่อยมากอันดีเวลคัมฟูดเดี๋ยวจะซื้อกินแม่งเลยอร่อยเอาจริงก็คือเราถ่ายแบบมากไม่ได้เนาะก็คือแบบอันดับแรกเลยคือกลัวติดคน
แล้วก็คือบางทีคนก็คือไม่ได้ใส่แมสน่ะนึกออกไหมเออก็ต้องเมาการคุ้มชมก็ต้องเมาการสื่อส้มจ้าสื่อส้มจ้าเฮ้ยทำไรอ่ะรู้จักจุดจบเด็กอ้วนไหมกินเมื่อกี้ก็เยอะนะซื้อมาอีกไม่มีอะไรมากก็แค่รองท้องก่อนนอนนะมึงกดไหลย้อนแน่อร่อยไหมมันนิ่มปะนิ่มอร่อยไหมอร่อยเหอะไม่เล่นนะเออแค่นี้นะจะกินแล้วแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้ากับตัวช่วยดีๆที่เออติดค้างนอนนิ่งค่ะตื่นเช้ามากจนแบบอยากรู้อย่างหนึ่งอะในโปรไฟล์ตอนที่เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์อันนี้ได้เขียนว่าบิวตี้บล็อกเกอร์หรือบิวตี้แอนด์ทราเวลเลอร์แอนด์ตื่นเช้าบล็อกเกอร์วะพาตื่นเช้าทำไม6โมงจ้าเดี๋ยวจะไปดูเขาเรียกว่าทะเลหมอกแต่ว่าเมื่อวานถามเขาแล้วบอกว่าเออทะเลหมอกมันมีกี่โมงครับอะไรเงี้ยเขาบอกทะเลหมอกคืออะไรเขาพูดอย่างนี้ทะเลหมอกคืออะไรไม่มีนะช่วงนี้ไม่มีหรอกอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะโอเคไปกันจ้าใหญ่โตมากเลยดีรถเด็กแว้นเชียงใหม่ยังไงมันก็ต้องเป็นเด็กแว้นยวนยังค่ำค่ะอากาศเย็นนะคะตอนนี้มือสั่นมือสั่นนิดหน่อยเพราะว่าไม่ได้เตรียมใจมาเจอแบบแรงขนาดนี้แต่วันนี้ก็ประมาณ19 20ประมาณนี้แต่ว่าขับมอเตอร์ไซค์มันก็จะหนาวมาอีกไงนึกออกมั้ยเป็นแนวนี้อ่ะโอเคค่ะไปค่ะไปเขียวค่ะไปได้ค่ะก็มีหมอกอยู่นะๆๆๆๆ PM หรือเปล่า PM หรือเปล่าไม่เล่นนี่และนี่คือวิวนะคะที่นี่คือที่ไหนนะทะเลอะไรนะนุ่นทะเลหมอกยุนไหลทะเลหมอกยุนไหลอ่ะรู้ป่าวว่าทะเลหมอกยุนไหลเขามีเพลงด้วย Let me take it far away ยุนไหล Holiday นุ่นดูดิสวยมากฮัลโหลน้องอันเนี้ยน้องกี่จีอันนึกว่าเป็นแบบแมวจากจิบลิเออสีสวยอ่ะอยู่หน้าดีไม่รับแขกเลยเนี่ยนี่วิวเบรคฟาสต์วันนี้นะคะไม่ให ตัดเข้าสู่ช่องสปอนเซอร์แล้วค่ะอ่ะพูดตรงว่าทริปนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะคะถ้าเกิดไม่มาแง่อยู่แล้วไหมไม่ใช่ทริปนี้เรามีสปอนเซอร์ซึ่งเป็นสปอนเซอร์ที่ฉันน่ะดักมานานมากเอาดีๆไว้เล่นนะดักไปดักมาอยู่นั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายก็ได้เลยนะคะเพราะว่าโคหาเอาไหมเอาไม่เอาหมอบอกเอาเฮ้ยหมอคีย์เวิร์ดหลุดแล้วคีย์เวิร์ดหลุดแล้วอ่ะโอเคสปอนเซอร์มาค่ะไอเดย์แล้วก็ไอยอนนะคะเป็นแบรนด์ที่กลับมาที่หน้าค่ะมึงถามจริงทะเลหมอกมาไทยยินกลางทะเลทำไมแต่มันเป็นไรเพราะว่าเราก็พุ่งตรงว่าอาหารเสริมที่มันมีความแบบว่าช่วยเรื่องผิวอะไรต่างๆใช่ปะฉะนั้นก็ต้องให้ดูผิวนิดนึงเพราะวันอื่นจะไม่ให้ดูแล้วไงออกมาผิวมีความแบบว่าขาวขึ้นนะคะช่วงนี้แล้วก็มีความแบบว่าขาวขึ้นอันนี้คือหน้าสดใช่ไหมเนี่ยหน้าสดสีมึงให้กูออกไปตั้งแต่เช้ามืดกูจะมีเวลาแต่งหรอซึ่งไอเดย์กับไอยอนเนี่ยเป็นอาหารเสริมตัวใหม่นะคะของแบรนด์ KVKX ซึ่งหลายคนอะไรคือ KVKX ด้วยเนี่ยเป็นแบรนด์ของพี่หมอกุ้งพี่หมอกุ้งคือใครเจ้าของแบรนด์วิกาสกินแคร์ซึ่งเฮ้ยเราก็รักเลิฟมากนะพอดีไม่เล่นนะเพราะอะไรเพราะเขาสปอนไม่ใช่มันเป็นเฟเวอริตใช้มาตลอดเลยก็ที่ซื้อให้อ่ะตอนนั้นน่ะเห็นไหมหมอซื้อเองนะคะเลื่อยเลยไม่เล่นนะโอเคตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบวิตามินเนาะกินวันละ1เม็ดนะคะอันนี้1อันนี้1หรือมีสูตรอื่นๆด้วยเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่วันนี้ด้วยความที่แดดมันกำลังมาแล้วไอเดย์ก่อนไหมทำอะไรอ่ะดูโพย
ไอเดย์เดย์เสียงเสียงขายของมากมึงไอเดย์นะคะตัวเนี้ยก็จะเป็นวิตามินกันแดดนะคะซึ่งหลายคนจะแบบค่อนแคะชนะกันแดดได้ไงกันแดดได้ไงเอามาบังไหมหรือไงด้วยนั้นไม่ใช่นะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเขามี red orange complex นะคะสามสายพันธุ์เนี้ยตัวเนี้ยจะช่วยป้องกันการแบบถูกทำลายนะคะของผิวจาก UVB นะคะแล้วก็มีสารสกัดจากมังคุดนะคะแล้วก็ซิงค์อะมิโนนะคะลดการอักเสบให้แบบว่าโน้ตคีย์ของความอักเสบไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะคะแล้วก็มีอะเซโรล่าเชอร์รี่นะคะเกรปซีดนะคะบำรุงผิวนู่นนี่นั่นนะคะนั่นแหละนะคะอ่านโพยนิดนึงเช้าๆใครเขามาจำได้ไม่มีหรอกนะเอาง่ายๆก็คือตัวเนี้ยเขาจะช่วยในการที่แบบว่าซ่อมแซมผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่แบบเล็ดลอดเข้ามาในผิวทำไมต้องเล็ดลอดแปลว่ามันต้องมีอะไรกันก่อนไหมถูกไหมมันถึงแปดเข้ามาแสดงว่าตัวนี้กินแล้วก็ยังต้องทานะคะกันแดดไม่ใช่ว่าไม่ทามันต้องทาอยู่ดีคนเราอย่างนี้ไม่เล่นนะคนเราจริงๆอ่ะต้องทากันแดดแต่ตอนนี้ยังไม่มีแดด ก็กินดักเวลาแดดมันโดนผิวใช่ปะถ้าเราทากันแดดอ่ะมันก็จะแบบสะท้อนแสงไปใช่ปะมันจะมีฟิสิกอลเคมีคอลซันสกรีนอะไรก็ว่าไปแต่ประเด็นคืออันเนี้ยแสงอ่ะที่มันแบบสะท้อนออกไปบางทีมันเข้ามาในผิวแล้วมันทำร้ายผิวให้ผิวอักเสบแดงเคยเห็นใช่ปะผิวแดงๆตอนไปภูเก็ตจำได้ไหมจำได้อันนั้นแดงไปเป็นฟิลผิวแดงผิวอักเสบจากการโดนแดดอะไรประมาณเนี้ยซึ่งตัวเนี้ยก็จะช่วยในการที่แบบว่าป้องกันการอักเสบป้องกันการแบบทำให้ผิวไหม้ผิวเบิร์นอะไรประมาณนั้นซึ่งมันก็กันแดดที่เข้ามาทำร้ายผิวได้นะคะโอเคว่าไปแล้วก็คือก่อนจะมีแดดไปดูแดดหันไปดูมันเริ่มมาไหมไม่แล้วถามว่าปัญญาอ่อนหรอไอที่สว่างนี่คืออะไรไฟมั้งก็แดดโอเคกินนะคะไอเดย์1เม็ดนะคะ1อันมี20แคปซูลหนึ่งกระปุกมี20แคปเหลือแค่นี้แหละมันกินจริงเหรอเนี่ยกินจริงเปล่าหยิบออกมากินหรือเปล่าเร็วมากมึงอ่ะกูไม่ได้หยิบออกกูกินจริงๆอันเนี้ยเป็นขวดที่ซื้อเองช่วงที่เขาวางใน Shopee ใหม่ๆแล้วตอนช่วงประมาณพีเรียดประมาณปีใหม่อ่ะพี่หมอส่งมาให้อ่ะเหรอเออนี่ก็บอกว่าพี่หมอชาแล้วค่ะนี่ซื้อมาแล้วแล้วพี่หมอบอกอ้าวงั้นน้อยหนึ่งไม่เอาเนาะเอางกของไม่เล่นนะก็ของที่เรากินอยู่แล้วมันก็ไม่ไหวนะแล้วหลายคนบอกพี่ฮาร์ดเซลหรือเปล่านู่นนี่นั่นแล้วแต่อุ้ยดูไม่ออกเลยเนาะพร้อมมาเออแบบเอามาฉลากออกด้วยอ่ะปากให้ดูด้วยว่ากินจริงนี่มารายการจะผิดเหรออุ้ยอะไรก็เวอร์คือแบบกินแล้วรู้สึกเฮ้ยนู่นนี่นั่นสคบสวัสดีค่ะแบบนี้ไม่ได้อ่ะโอเคไอเดย์ผ่านไปแล้วนะคะเหลือไอยอนไว้ก่อนได้ไหมค่อยปล่อยได้ไหมแต่รู้ไว้ว่ามีทั้งไอเดย์ไอยอนนะคะไอเดย์เนี่ยรู้แล้วว่าเป็นแบบวิตามินกันแดดซึ่งกันแดดในแง่ไหนก็ตามที่เล่าไปนะคะไม่ใช่ว่าไม่ต้องทากันแดดทามีอะไรวะมีอะไรมีอะไรวะลูกค้ามาไอเดย์มีตัวเปล่าไอยอนถ้าลูกค้ามา2ตัวไอเดย์กับไอยอนไอเดย์กับไอยอนยังก็หนาด้วยอ่ะแต่นี้อะไรรู้ไหมอะไรI love พอละให้ไปขายช่วงอื่นบ้างป่ะเดี๋ยวเราไปเดินทางต่อนะคะไปที่หมู่บ้านสันติชนแต่ประเด็นคือจะเรียกว่าเดินทางต่อก็ไม่ได้เพราะผ่านมาแล้วอ่ะก็เดี๋ยวลงไปนะคะเพื่อนใหม่เหรอเพื่อนใหม่เหรอลูกนะแต่นี้ยังไม่ถึงหมู่บ้านนะอันนี้คือบ้านกำแพงเมืองจีนนะจ๊ะอ้าวเหรอเออน่ารักอุ้ยเป็นหนูว่าเหมือนฝึกวิทยายุทธ์อ่ะนึกออกมามีม้าด้วยนุ่นเฮ้ยคุณเล่นชิงช้าไหมเฮ้ยเอาปะลองปะมันต้องเล่น2คนไปเอาขาตั้งกล้องมาปะคุณหิวไหมทำไมอ่ะมีเกี๊ยวให้กินเกี๊ยวคุณนึกว่าอะไรขึ้นไหมขึ้นอยากดูว่าเป็นยังไงมันจะเสียวปะมันต้องถ่วงให้เข้ากันเอาช้าช้านะพี่โอ้ยสิโอ้ยไม่ไหวเฮ้ยพอหนูกลัวแล้วพอแล้วโอ้ยเสียบขาดสั้นเลยโอเคขึ้นให้เราเนาะเออแต่ว่าเดี๋ยวคืนนี้ต้องขึ้นให้ด้วยนะหนึ่งทีวันนี้จะเป็นออฟอะเดทไหนดูท่าหน่อยไม่เธอต้องเป็นคนนั้นอะที่มันเฟียดๆอะที่มันติดอยู่ในห้องน้ำคนแรกไม่ต้องจับลูกศรเกี่ยวแต่เชือกแล้วมันจะปล่อยไปเลยอะมึงล้ำเส้นค่ะขี้โกงมึงขี้โกงสีฟ้า
เล็งเป้าไหนก่อนแหมยิงครั้งแรกให้ไม่ได้เลยไงไปไหนไปไหนไปไหนคนมันตัวสูงหมดหมดหมดแล้วตายแล้วซอมแล้วบี้หมดยังขอดอกสุดท้ายอีกทีได้ปะพอกันเหรอวะพอประมาณพอเหอะซอมบี้ไม่ตายซอมบี้วิ่งมากัดนะฉันน่ะยิงได้อยู่แต่แค่ซอมบี้มันไม่ตายแค่นั้นเองได้อยู่เท่ากับอุ้ยมีให้เช่าชุดด้วยอ่ะไปดูชุดมาแต่ไม่เช่านะเพราะว่าอะไรคือพูดอย่างหนึ่งได้ไหมตั้งแต่ลงมาจากชิงช้ายูนนานเหมือนปวดไม่เล่นนะไม่ถึงร้านชุดทีเนี่ยอันนี้คือเขาเป็นร้านชุดให้แบบว่าเช่าได้นะเล่นๆหยอกๆโยนเนี่ยเป็นแบบว่าเดดายาวๆเวอร์ปังปังดูอะไรอุ้ยแรงมากเลยนะสารพัดบวยอุ้ยบวยแฟนสวยบวยผัวรักผัวหลงโอ้เยอะมากอ่ะอยากกินบวยอันหนึ่งบวยอะไรบวยลืมผัวจ้าอันนี้ชาอะไรนะคะชายอดน้ำค้างทำไมไม่จ่ายไม่ใช่ยอดน้ำค้างแล้วเนี่ยกี่เดือนแล้วเขาจะมาตัดแล้วนี่น้ำมันยอดค้างค่าน้ำเขาบอกว่าพี่บอกให้ดมก่อนหอมมือลีห้ามผวนหอมมากอันนี้คือหรอคือหอมหอมมากกลิ่นแบบละมุนอ่ะแล้วสดดังดังสดดังดังอ่ะค่ะไม่ใช่ดังแบบดังบีทีสดพี่หนูสนสมรักห้ามหัวลอกเออข้าวหัวล้อมันจะขมก่อนแต่มันจะหวานเนาะมันจะหอมหวานแต่เป็นชาที่ไม่มีคาเฟอีนนะพี่เขาบอกเออจริงเหรอมีบวยด้วยฮะบวยเดี๋ยวเราจะซื้อบวยใช่เดี๋ยวจะซื้อบวยไปฝากผัวในนิด1เม็ด ลงทุนไหมพี่ลงทุนนะ นี่คือบวยกินโชว์นะคะ เม็ดใหญ่ด้วยเยอะจูซี่จูซี่ไม่ใช่บวยแห้งๆนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ขนาดนั้นไหมเยอะไปนี่นะจ๊ะคุณนุ่นเขาจะไปแจกผัวน้อยนิดนะคะซึ่งตอนนี้ก็น่าจะแจกไปแล้วด้วยนะคะก็ยินดีกับผัวน้อยนิดที่ได้ด้วยนะคะโอเคพูดตรงๆได้ไหมเราอ่ะเข้ามาทางด้านหลังใช่บ้านกำแพงเมืองจีนแล้วก็เดินเข้ามานู่นนี่นั่นแล้วบอกว่านุ่นเดี๋ยวเราต้องไปหมู่บ้านสันติชนอีกนะนู่นนี่นั่นก็ที่นี่แหละคือเราเข้าไปทางด้านหลังก็คือที่นี่เฮ้ยถึงหมู่บ้านสันติชนแล้วอย่างนี้เพราะว่าอะไรทริปหลายๆทริปเราก็ชอบเข้าข้างหลังอ่ะอย่างเช่นผาช่อทางเดินดีๆไม่เดินจากข้างหลังหมู่บ้านนี้เดินจากข้างหลังกลับโรงแรมเถอะเออเห็นไหมใช่ตากลับได้เลยอ่ะโอเคถึงแล้วจ้ะบ่อน้ำแร่ธรรมชาติไซงามนี่เป็นนักท่องเที่ยวที่ถูกต้องต้องถ่ายกับป้ายก่อนหนึ่งเฮ้ยมันเป็นแบบนี้หรอตรงอ่างแบบหยอกหยอกโยนอยากรู้ว่าอุ่นอย่างเงี้ยไปลองจับดูอุ่นไหมอุ่นนะหรอเออแต่ก็ไม่ได้อุ่นมากคือก็แบบสบายสบายเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดลงฟิลเหงาเหงาฟิลแบบเหงาเหงาลงมาแล้วครับลงมาแล้วครับหินมันน่าจะกลมเหมือนนี้เนาะอย่าลืมนะลืมว่าดำลงไปไม่ได้นะ แข่งน้ำมานะหรือยังใสมากคุ้มโซมไม่เล่นนะดูดิพอกินไอเดียเหรอใช่เดี๋ยวจะกินไอยอนเพราะว่าเดี๋ยวบอกได้ไหมเล่นลมเล่นลมเล่นอ่อนเล่นลมอ่ะประมาณนี้นะคะสำหรับบ่อน้ำแร่ไซงามอุ้ยไซงามหรอไซงามตะอูดเป็นพี่น้องกับเธอนะไซงามพวกคุณเคยไปนี่ไหมที่แบบมันมีล่องเรือแล้วมีพยูนว่ายอ่ะแมนาทีแมนาทีนี่ก็ดีด้วยข้าวข้าวน้ำใสนะแต่ดูว่าน้ำไม่เป็นโอเคค่ะออกมาจากบ่อน้ำแร่ธรรมชาติแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตรงเข้าไปในตัวเมืองเชียงใหม่เลยนะคะงั้นก็แปลว่าเนี่ยก็คือจบจากปลายแล้วนะคะคือเรามีเวลากันแค่ประมาณ1 วัน 1 คืนอะไรอย่างเงี้ยมันน้อยไปนี่ว่าสำหรับปลายเนาะ
มันได้อีกแล้วมันมีอีกตั้งหลายที่ที่เราแบบอยากไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามีเวลาน้อยนะคะเราก็เลยประมาณนี้แล้วกันซึ่งก็อ่ะใครที่ดูก็คือเป็นไอเดียสำหรับคนมีเวลาน้อยเก็บที่ที่มันไม่เป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าเนี่ยคุยกับนุ่นแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องมาซ้ำแน่นอนสักแบบสักรอบนึงอ่ะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะพุ่งเข้าไปในตัวเมืองเชียงใหม่เลยจ้าใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะคุณผู้ชมมาที่ตรงนี้เลยนะคะผ่านการเวลาเนิ่นนานไม่อ้วกนะคะขากลับไม่อ้วกนะตอนนี้เราอยู่ที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะก็ที่นี่เลยนะคะชื่อว่าเสน่ห์นะคะเสน่ห์มั้ยมีเสน่ห์มั้ยมีเสน่ห์ป่ะรอบๆนะคะตรงนี้ด้านหลังก็จะมีสระว่ายน้ำด้วยแต่ก็เล็กๆน่ารักน่ารักนะอ่ะโอเคขอไปเช็คอินก่อนได้ไหมโอเคกว้างใหญ่ไม่ไหวแม่เขาทำงานด้วยใครเขาทำเนาะห้องน้ำหรือว่าอินโฟเซ็ตแล้วก็เป็นห้องน้ำอ่ะโอเคเป็นแบบนี้นะคะสำหรับที่พักนะคะสนิทพักผ่อนได้ไหมล่ะโอเคบายเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นค่ะไม่เคยกินมาก่อนเลยดิแต่ย่างเชียงดอยจ้าแมวเมียวเนี่ยโอ้นี่คือไก่ย่างเชิงดอยที่อยากกินมา2ปีนี้หรอต้องอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะไม่ไหวหรอกนะคะทำไมอยากกินเจสุนไม่กินวันนี้ยังไงก็ไม่ไปเด็ดขาดจบปิงแค่นี้นะจะกินไก่ย่างเชิงดอยจบปิงค่ะอ่ะหามมาแล้วทำไมไม่กินอ่ะลืมกินไอยอนนะสิทั้งวันนะมัวแต่เล่นไปมาอยู่นั่นแหละเป็นไงล่ะนายไม่เห็นขวดเลยเอาไม่ไม่ต้องเห็นเห็นพรุ่งนี้ทีเดียวได้ไหมสับปะพวงสับคุณก็พรุ่งนี้วันนี้มันขายไปแล้วไอเดย์แต่ไอยอนก็คือกินเมื่อไหร่ก็ได้เข้าใจปะกินข้าวกินหิวเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะท่านไงก็ไม่ฟังใจมันเรียกร้องไงดูดิขาเดินเหมือนลอยเหมือนโดนดูดอ่ะนึกออกปะขาเดินมึงคนเยอะมากมันไม่ไหวปะถึงแล้วจ้ะ2ปีที่รอคอยไหนถามความรู้สึกดิว่าเป็นยังไงแบบตอนนี้คือแบบ2ปีที่รอคอยรออีกชั่วโมงนึงก็ไม่เป็นไรใช่ป่ะตอนแรกๆที่มาคือไม่อยู่ร้านด้วยนะต้องเดินไปตามแรงตรงนี้นะตอนนี้คือเดินไปไหนไม่ได้แล้วนะไม่เล่นนะเดี๋ยวเราให้ดูเมนูด้วยเพราะมีเมนูเพิ่มมาอีกแบบเดี๋ยวนี้เขามีเมนูอะไรมากมายนะตัวลอยที่ก็ยังมีอันนี้7วัน7อย่างนี้เรามาวันพุธแล้วก็ได้นี้มีอิเซสซอรี่ใดๆบนลอยอ่ะอุ้ยทำเขาเป็นแค่สวงไม่ใช่เป็นเจสวงแล้วนะอย่ามาเรียกเจไม่ชอบมึงเลยเรามาเผาขนบ้างเลยว่ะมันเกินจะเป็นขนมแล้วแหละอันเนี้ยมันน่าจะเป็นอาหารหลักหนึ่งมื้อเอาดีๆไม่เล่นนะมือใหญ่มากอ่ะไม่นะคือเราจะค่อนแคะเขาว่าไม่เคยกินเลยดิด้วยนั่นก็ใช่อ่ะเพราะว่า2ปีแล้วไงอันนี้คือไข่เค็มมะพร้าวใช่ปะอันนี้คือข้าวเหนียวดำน้ำกะทิมี2อันแล้วนอกนั้นก็คือเป็นบัวลอยธรรมดานี่คือกิน2คนนะใช่ให้มันสมกับความอยากมั้ยอ่ะต้องให้เลยมั้ยแสงออกปากเลยมั้ยมันเกินไปเนาะเขามีความสุขแล้วแหละวันนี้ให้มันสมใจเขาหน่อยแล้วแหละมันอยากกินขนาดนั้นเลยใช่ไหมเล่นเป็นแจ็คเก็ตอ่ะนะอีนู่นกูเข้าใจแล้วแหละไปกินกันเลยขับได้เลยพรุ่งนี้ขับได้เลยไม่ได้พรุ่งนี้ก็ต้องมาอีกมันถือว่าจะห้ามแล้วก็เห็น7วัน7เมนูมาแน่นอนค่ะลองก่อนทำหกหรอที่ออกกำลังกายมาไม่มีความหมายแล้วแหละเอาดีๆไม่สนใจไม่แคร์ค่ะกัดค่ะว้าวโอ้ยมึงดีใจอ่ะคือแบบมันเหมือนเป็นฟิลแบบเสียปินคัมแบ็กในรอบ2ปีอ่ะมึงนึกออกปะแล้วคือถามว่าเขาปิดหรอไม่คนที่จะคัมแบ็กก็คือเราต้องคัมแบ็กมานี่ไงโอเคได้กินบราเจซองสักทีนะคะแล้วรู้สึกว่าคนเยอะมากปกติอ่ะมากินตอนพอปีที่แล้วไม่เคยสักครั้งที่ต้องต่อคิวไม่มีแต่ว่าตอนนี้คือต่อคิวเมนูใหม่เยอะมากแต่ว่าพรุ่งนี้ก็คือเมนูไม่ซ้ำกันนะจ๊ะเขาจะมากินหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวรอติดตามอ่ะรอติดตามแต่ว่าวันนี้ก็คือสง
ใส่คุณแม่จะได้ลาบลูกมีลูกอ่ะโอเคจบวันนี้ก่อนเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะไม่รู้มันจะพากูไประหกระหุนพาไปเดินย่อยไงไปหอยไปทรมานทรกรรมที่ไหนอีกอายซะมึงแสดงเก่งดีทั้งงามจริงนะงูหยองโอเคแค่นี้นะเจอกันพรุ่งนี้คุยติดผมกันไหมมึงไม่ได้นัดกันเนี่ยแรงมากแล้วนะปีตาปีตึงแววเสียงสั่นดังทองพะนาง Morning ในวันที่3จ้าเออวันนี้ก็คือพูดตรงๆว่าแผ่นหลวมมากหลวมมากเพราะเมื่อคืนมันเรียบร้อยไปแล้วไงไม่ใช่หลวมมากเพราะยังไม่รู้จะต้องไปทำอะไรไปกินอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะแพลนไว้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันพักผ่อนแต่เหนื่อยก่อนนึกออกไหมก็เลยพักเดือนนี้นิดหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูก่อนละกันยังไม่รู้ว่าแล้วแต่ลมพี่นุ่นมันอ่ะรู้ออกไหมแต่เช้าๆแบบนี้นะคะมันก็ต้องกินก่อนเลยนะคะสำหรับไอเดย์แล้วก็ไอออนนะคะอย่างละหนึ่งอย่างไอเดย์เนี่ยกินตอนเช้า1เม็ดไอออนก็คือกินเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าถ้าใครขี้ลืมแบบกลัวลืมอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบอุ๊ยกินยังวะอะไรนู่นนั่นก็กิน2เม็ดพร้อมกันไปเลยสิคะซึ่งไอเดย์ก็คือที่เล่าไปเมื่อวานกับช่วยเรื่องการลดอาการอักเสบของผิวนะคะที่เกิดจากแสงแดดนู่นนี่นั่นหรือว่าเรียกมีชื่อเล่นสั้นๆว่าวิตามินกันแดดเป็นแบบนั้นแต่ก็ต้องทากันแดดนะนี่ก็ทานะคะอ่ะโอเคแต่ส่วนไอออนยังไม่รู้เรื่องเลยพี่มันช่วยอะไรนู่นนี่นั่นมันยังไงอ่ะมันต่างกับไอเดย์ไงวันนี้เล่าได้ไหมไปติดตามได้ไหมเดี๋ยวรอเล่าวันนี้นึกออกปะไอเดย์ไอออนแล้วไปกินข้าวต่อก่อนละกันนะไปไหนซะวันนี้ไปที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนเป็นชื่อแบบธรรมชาติธรรมใจไหมมันก็แน่นอนอยู่แล้วไปไม่ใช่พักไปโดดบันจี้จัมป์กูไม่ไปนะจะไปหากาแฟกินใช่ไหมไอแวนคาเฟ่นิดหน่อยระหว่างทางวันนี้คุณกินไอเดย์หรือยังกินแล้วกินทั้งไอเดย์ทั้งไอยอนแล้วเอาไอยอนมาขายด้วยระหว่างทางหวังว่าคงไม่ต้องเหนื่อยมากเนาะเพราะต้องพูดเยอะนะคะเพราะว่าเผื่อวันนี้มีแดดไงแล้วแสงแดดมันเล็ดลอดมาได้ไม่กลัวเพราะทากันแดดแล้วแล้วก็กินไอเดย์แล้วอุ้ยมือใจจะมาหาน้องแอมแย่บางแอมนี่มานั่งได้จะใดสั่งดริ้งน้ำเขียวน้ำแดงรู้ไหมมันแพงและสั่งมาทำไมดูดดริ้งแปลงปากยังไดโว่ละมันแน่โมโหก็อยากจะไล่มันอุ้ยถึงแล้วเกาไม้ร้านนาเกาไม่รักตัวเองแล้วเกาไม่รักตัวเองแล้วอุ้ยดูข้างหน้าดีกว่าคุณผู้ชมอันนี้คือคาเฟ่นะคะเดี๋ยวเรามากินกาแฟแบบหยอกเย็นโยนระหว่างรอกาแฟนะคะเดี๋ยวเราออกไปเดินเล่นข้างนอกกันบรรยากาศดีมากคุณผู้ชมฟีลแบบลมลื่นซุ้มซื่นนี้อ่ะนึกออกมาคือถ้าหนาวหนาววันนี้จะเลิศเนาะอ่ะโอเคขอนั่งพักหนึ่งได้ไหมอุ้ยมีช็อตนั่งลงด้วยนะแรงนะอ่ะโอเคตอนนี้นะคะบรรยากาศว่าชิลๆนะคะเงียบๆนะคะไอยอนต้องมาแล้วไอยอนนะคะเมื่อวานเราพูดถึงไอเดย์ไปแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมก็คือวิตามินกันแดดเรียกกันง่ายๆแล้วกันแต่ก็คืออาการแสงแดดที่เข้ามาทำร้ายผิวนะคะให้แบบลดอาการอักเสบลดอาการแดงอะไรอย่างนี้แต่ว่าไอยอนเนี่ยให้เรียกง่ายๆนะคะนั่นคือวิตามินกันแก่อุ้ยแรงมากแล้วนะมันเกินไปนะอันดับแรกคือมันจะมีตัวคอลลาเจนเปปไทด์นะคะที่ชื่อว่า HACP นะคะตัวนี้ก็จะช่วยกระตุ้นไฮยาลูรอนิกแอซิดในผิวนะคะได้ดีนะคะแล้วก็มีตัวไฟโตเซรานะคะตัวไฟโตเซราก็คือเป็นเซรามายนะคะที่ได้จากข้าวมันก็จะมีความแบบช่วยลดเม็ดสีนะคะที่จะไม่เกิดขึ้นแบบสีแบบไม่สม่ำเสมอในผิวอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวกรีนอะเซราเชอรี่นะคะแล้วก็ตัวยูบิควินอนนะคะตัวนี้เป็นตัวผสมที่แพงมากหมอบอกแพงแล้วนี่ถามแพงแล้วใส่มาทำไมนู่นนี่หมอบอกอ่ะของดีต้องใส่เป็นแบบนี้อ่ะขอโทษค่ะ สองตัวนี้นะคะก็จะดูดซึมได้ดีมากกว่าคิวเทนนะคะแล้วก็มีพวกมัลติวิตามินเยอะแยะ A B C D อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในนี้นะคะซึ่งก็จะช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระเนาะฟรีเรดิคอลนะคะที่มันจะทำให้เราแบบเซลล์เสื่อมสภาพแก่ก่อนวัยอะไรอย่างงี้พ่อหมอก็บอกแล้วว่าหมอมีความเชื่อคนเราเวลามันจะดูดีผิวมันจะดูดีอะไรเงี้ยข้างในมันต้องดีด้วยแล้วก็แบบระบบรายการทำงานหรือระบบการแบบคอลลาเจนอะไรต่างๆมันก็ต้องดีอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ฟังแบบตอนไปประมาณเปิดตัวฟังหมอแล้วก็เผื่อใจด้วยแบบอารมณ์แบบจริงแหละอะไรประมาณนั้นก็คืออ่ะอย่างไอเดย์ก็จะช่วยกันปัจจัยภายนอกที่จะเข้ามาใช่ปะแล้วก็เสริมปัจจัยภายในด้วยแต่ตัวนี้ไอออนเนี่ยก็เสริมปัจจัยภายในอีกเช่นเดียวกันค่ะก็กลายเป็นว่าทั้งนอกทั้งในเลยต้องแยกเม็ดกันนะคะเม็ดแบบไอเดย์ก็คืออ่ะ
ินแบบนั้นไอยอนก็กินซึ่งไอเดย์หมอแนะนำให้กินตอนเช้าเห็นไหมเนี่ยแดดเห็นไหมนั่งๆอยู่มาละแล้วฉันกลัวไหมพอฉันทากันแดดแล้วและอีกอย่างหนึ่งคืออะไรฉันกินไอเดย์แต่ไอยอนก็คือกินเมื่อไหร่ก็กินแต่ว่าตอนเช้าอ่ะฉันกินไปแล้วแต่ถามว่ากินอีกได้ไหมกินอีกได้คือวันนึงอ่ะมันกินได้มากกว่า1เม็ดอยู่แล้วนะคะจริงๆอ่ะหมอเขามีสูตรด้วยนะในการกินแบบถ้าเจอแดดเยอะก็กินไปเลยนะคะไอเดย์2แล้วก็ไอยอน2อะไรประมาณเนี้ยหรือว่าบูสต์ผิวให้กินแหละเดี๋ยวฉันขึ้นมาให้ตรงนี้ได้ไหมปึ้งมันมีสูตรในการกินแต่ตอนนี้ฉันกินไปละเม็ดหนึ่งใช่ไหมฉันกินอีกได้คุณผู้ชมอ่ะฉันจะกินแล้วประเด็นคืออะไรกันชื่อไม่เกี่ยวเนาะเม็ดสุดท้ายแล้วนะคือเอาจริงขวดนี้เป็นขวดที่1นั่นแหละที่กินนะคะก็คือมีแคปซูลเนี่ยมี20แคปซูลงั้นก็แปลว่าฉันก็กินมาประมาณช่วงปีใหม่อะไรประมาณนี้นะคะก็จะอ่ะหมดไปละ1กล่องอันนี้คือหมดแบบคาตาเลยนะคะอันนี้คือไม่ได้แกล้งไม่ได้แบบสอดไส้มาลาแปลงอะไรเลยนะคือหมดก็คือหมดอ่ะมึงกูไม่มีเวลามาทำอะไรแบบจัดสร้างอะไรหรอกมึงเท่าไหร่เท่านั้น1เม็ดค่ะแต่ประเด็นก็คือน้ำล่ะขึ้นไปกินข้างบนแล้วกันเพราะพี่นุ่นนั่งขึ้นไปรอแล้วไงขึ้นไปกันค่ะเดี๋ยวผัวหาว่าทิ้งผัวไปคนเดียวอะไรอย่างงี้อีกนั่นนั่นนั่นมันผิดจากที่พูดไปไหมล่ะคุณผู้ชมอยู่เชียงใหม่นะคะไม่ได้ว่าปลาทูแม่กองนะคะหน้างอคอหักทำไมอุ้ยนี่นะคะที่เราสั่งกันมานะคะมีบราวนี่แล้วก็มีน้ำนะคะนุ่นสั่งน้ำอะไรมาบ้างอ่ะอเมริกาโน่โคลบูแล้วก็ยูสุโคลบูใช่ไหมขอหน่อยหนึ่งคือมอคค่านะคะอ่ะโอเคได้น้ำแล้วค่ะกินไอยอนได้แล้วค่ะเมื่อกี้ขายของแล้วกินไม่ได้ไม่มีน้ำอ่ะดิมีเตรียมการไงแต่ลงมันช่วยเรื่องอะไรเนี่ยวิตามินกันแก่ค่ะขอกินบ้างดิไม่ได้หมดแล้วแต่ว่าเอามาอยู่ที่ห้องเดี๋ยวค่อยไปเอาเย็นนี้ไม่ได้เอาไอเดียไอยอนนะไม่อ่ะโอเคกันนี้คือไอยอนนะคะวิตามินกันแก่นะคะคือต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะเสริมสร้างผิวกระตุ้นคอลลาเจนใดๆก็ว่าไปนะคะโอเคค่ะขายของครบแล้วนะคะ2อย่างแต่หลังจากนี้จะเป็นการวนนะคะ เป็นการลูปชื่นชมธรรมชาติกันดีกว่าค่ะไปแล้วนี่ดอยอินทนนท์นะไม่เคยหลอกมาปะเนี่ยร้ายมากนะหลอกมาขึ้นดอยนะพลังไอยอนพลังไอเดย์ไอยอนเดี๋ยวก่อนพี่นุ่นเขาบอกว่านึกถึงความรู้สึกตอนขี่มอไซค์ขึ้นมามันคนละฟิลกันเลยเนาะใช่มันก็คนละฟิลอ่ะเพราะว่าขี่มอไซค์มันก็จะรับรู้ได้ถึงประสาทสัมผัสทุกอย่างทั้งกลิ่นทั้งอากาศทั้งการมองเห็นมันคือมองเห็นได้โดยรอบใช่เช่นแบบอากาศแบบ PM อะไรอย่างเงี้ยคือจำได้ว่าแบบอากาศมันแบบกลิ่นประมาณนี้มีความชื้นประมาณนี้เนาะเป็นกลิ่นสนกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยมันคนละฟิลกันจริงๆว่ะนี่คือก็ไม่แปลกใจว่าหลายคนที่เขาขี่มอไซค์ขึ้นมามันก็แบบหลายคนก็ชอบขับมอไซค์ขี่มอไซค์มากกว่ามันก็เป็นความสนุกอีกแบบนึงนะมึงซึ่งเราก็เคยแล้วถามว่าเราวิ่งไปหรอไม่ซูเปอร์เอ็กซ์เราจะขึ้นดงแบบโดนดอยอินทนนท์แบบขึ้นแบบออยแบบอะไรเงี้ยไม่เหมือนตอนเราขี่มอไซค์ขึ้นมาจริงๆอ่ะอุ้ยนี่สวยมากมึงสรุปว่าคุณชมน้องโอซุนนะคะเขาพาดิฉันมาที่กิ่วแม่ปานจ้าคือถามว่าไม่เคยมาเลยดีเคยเนี่ยรอบนี้ถ้านับรอบนี้คือไปรอบที่3แต่ก็คือมาได้เพราะว่าอยากมาเพลินๆแล้วก็ไหนๆมันจะเป็นธีมแบบชมธรรมชาติแล้วก็ให้มันเอาที่สุดไปเลยปะอุณหภูมิตอนนี้เท่าไหร่ไปดูดิอุ้ยแต่มันเย็นอยู่นะแม่นะ14องศาว่ะสบายๆกำลังดีชิวๆสุดใสๆอุ้ยต่ำสุด10ป่ะแม่ไปจ้าบิวตี้บล็อกเกอร์กับการเดินป่ามันเป็นของคู่กันเหรอมันใช่เหรอก็คู่ได้ค่ะเป็นซีเรียสค่ะอะไรอยู่แม่ปานเฮ้ยกินตั้งถ่ายรูปที่เรามาไม่เห็นน้ำทั้งที่เรามาเราไม่มีน้ำเลยเออ่ะเสร็จแล้วกลับเลยใช่ยังเหรอแกงทำไมไม่เหนื่อยด้วยเร็วโอเคค่ะมึงกูแก่แล้วเนาะบางทีอ่ะป่าซ่อมป่าแต่คนซ่อมคนได้ไหมเล่นอ่านป้ายเล่นแบบ
เร็วอีก300เมตรจะถึงแล้วถึงจุดชมวิวใช่ไหมแม่แล้วถ้าเดินครบรอบจากนี่มาจุดชมวิวกี่โลแม่1โล2โล1โลแต่แล้วถ้าจากจุดชมวิววนไปรอบใหญ่กี่โลแม่2โล200เมตรแบบนี้แล้วกันแม่บอกว่าบอกแบบนี้แล้วกันกลับทางเดิมแล้วกันเนาะไม่คือเราเคยเดินรอบใหญ่แล้ว2รอบใช่เคยมาแล้วตอนเด็กไงแล้วตอนนี้มันแก่แล้วไงไปต่อได้แล้วก่อนหน้านี้ก็ไม่เห็นเป็นไรป่ะ30นิดๆต้นๆกับแม่แม่เดินทุกวันแม่ก็ชินดิ52มากอะแม่รอบใหญ่ปลาฮึดแหละเริ่มแยกชิ้นส่วนแล้วนะเสื้อเสื้อหมวกเหมือกเริ่มถอดเริ่มแล้วนะอีกนิดเดียวซาจะถึงเหรอจะเป็นลมเงินจริงป้ากูรู้สึกว่ากูแก่แล้วจริงๆด้วยอ่ะคือตอนนั้นน่ะเดินอ่ะครบรอบใหญ่อ่ะลงมายังเอ้ยอะไรอยู่เลยนี่ครึ่งรอบไม่ถึงทีมึงสวยงามนะคะแต่ถ้าจะมาอีกทีก็คือนั่งฮอแล้วลงก็คือตั้งใจทำงานให้ร่ำรวยซะถ้าจะมากิ่วแม่ปานคือฮอแล้วโรยตัวออแม่ขับเดี๋ยวแม่รอไม่ถึงแล้วเป็นยังไงไฟมากแบบไหลเร็วอะดูมันทะเลหมอกหลุดหัวอย่างน้อยแกดีเนาะถ้ามันใกล้ๆอะเนาะนี่เราคือเขาเรียกว่าเซลฟี่แต่คือมีอย่างนึงที่เซลฟี่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบมาลงตรงนี้คือไอเดียยอนมันคือวิตามินเซลฟี่ขายตรงไหนขายตรงนี้เงี้ยต้องหรอกคุณจะไม่ไหวเอาแบกปะล่ะแบกไม่ไหวหนักอากาศแจ่มใสก็ลงทางเดิมค่ะเหนื่อยค่ะแหมเดินกลับแล้วไหวเชียวนะมึงทำไมอ่ะโลเดียวซิซิวนะไปไม่รอดแล้วเฮ้ยกลับมาถึงแล้วขอบคุณแม่ก่อนขอบคุณแม่ขอบคุณนะครับถ้าไม่ได้แม่คืออะไรนู่นอยู่ในเข่าค่ะเรียบร้อยจ้าถึงแล้วมาแวะตู้นี้ก่อนเร็วๆชิวอ่ะเอาใจมึงอ่ะเพราะว่าเดินลงทางเดิมมันเป็นทางลงไงนึกออกไหมส่วนใหญ่อ่ะมันไม่ใช่ทางขึ้นเหนื่อยบอกเหนื่อยค่ะไม่ฝืนค่ะเป็นบ้าอะไรบอกจะไปเดินป่านี่นั่น39กูถามน้ำอยู่ไหนเออลืมอยู่ที่รถให้กูทำไงจะเดินกลับไปก็ไม่ได้นี่หิวน้ำตายอยู่เลยบ้าอุ้ยดีหรอแรงเรามาแล้วหรอคะคุณเขาจะแวะซื้อสตรอเบอรี่อ่ะไปจัดการก็ดูดินั่นแดง8แล้วเดินเล่นก่อนลินจี่ด้วยนะวายลินจี่นั้นอุ๊ยมีนี่ด้วยนุ่นผมงอกทานสตรอเบอรี่ด้วยกันค่ะคูลีน่าอันนี้คือล้างแล้วนะให้เขาล้างให้นะคะเขาบอกจะกินเลยอะไรหวานมากเบอร์แหละไม่โกหกจริงๆไหนเอาสตรอเบอรี่มาดูความแดงก่อนแดงหืมหวานแบบหวานมากหวานเริ่มไปแล้วมั้งวันนี้อยู่ที่นี่ไหมเอาไงอ่ะเออแต่คือมันก็ไม่ได้เป็นสตรอเบอรี่แบบลูกใหญ่เท่าหน้าอะไรอย่างงี้นะแต่มันก็อร่อยอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปในตัวเมืองใช่ไหมแล้วเผื่อเราอาจจะไปหาข้าวกินอะไรอย่างงี้กันนะคะก็เดี๋ยวก็คงใช้เวลาประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก่อนจะกลับไปในตัวเมืองนะคะไปหาข้าวกินไปหาบัวลอยกินกูก็อ้วนพะมึงนั่นแหละก่อนหน้านั้นไม่นับงงมาอ่ะโอเควิพอนี้ด้วยเดี๋ยวจะดึกค่ำมืดโอเคไปเจอกันอยู่ที่นู่นเลยในเมืองในเมืองค่ะใครบอกนะว่าให้มากินยงอร่อยมากใช่ไหมนุ่นไลฟ์นะคะแล้วก็ถามน้องๆว่าเออกินอะไรดีนู่นนี่นั่นคนแบบบอกว่าเออยงอะไรเยอะมากอ่ะวันนี้ก็คือไปกินที่อื่นจ้าไม่ใช่กินข้าวต้มยงอ่ะโอเคจ้าไปเชียงใหม่โอเคปะมาแล้วจ้าไล่ไปอันนี้คือวุ้นเส้นผัดไข่นะคะอันนี้คือยำปลาสลิดค่ะและที่แบบใหญ่โตนะคะเป็นต้มแซ่บหมูกรอบใช่ปะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นปลากระพงผัดฉ่าแล้วก็ผัดผักบุ้งไฟแดงหมูกรอบและสุดท้ายอุ้ยมือไม่เล่นนะปลาหมึกผัดผงกะหรี่นะคะอันเนี้ยเดี๋ยวจะลองชิมอันนี้ดูน่ากินมากดูดีแม่ไม่ไหวอยู่นะโหวตอันไหนโหวตอันไหนก็มีไหนกินให้ดูหน่อยอุ้ยหมูกรอบแบบอุ้ยโหวตมั้ยโหวตมั้ย
โวดอร่อยอันนี้คือเยอะมากใหญ่มากเราดีๆกินไปเยอะแล้วนะแล้วเนี่ยอันเนี้ยคือแบบใหญ่มากร้อยเดียวนะมึงไม่เล่นนะก็คือของเยอะมากเดี๋ยวแบบเช็คบิลมาคือราคาแบบดีมากแน่เลยอ่ะอ่ะโอเคอ่ะขอกินค่ะเธอว่าเมื่อกี้6อย่างเท่าไหร่อีนี่เขาเป็นคนจ่ายมึงรู้ป่ะเท่าไหร่480 480มึงไม่เล่นนะถูกมากนะแล้วอร่อยด้วยอันที่เดอะเบสก็คืออะไรซุปเปอร์หมูกรอบตอนแรกนี่เขาจะไม่สั่งเขาจะสั่งต้มยำเหมือนเดิมเราก็บอกเฮ้ยลองกินใหม่ๆบ้างไหมอะไรอย่างนี้มึงเนี่ยเบื่อผัวเนาะเออโอเคภารกิจต่อไปทำอะไรกันอยู่ทำอะไรล่ะเดี๋ยวก็รู้ให้มันเบาหวานขึ้นตาตายไปเลยผ่านภาพตัดเอาอีกแล้วนะทำไมเป็นไรวันนี้เขามีอะไรเข้าส่วนแต่ที่เหลือก็คือของฉันกับของเขาน้องเขามีความสุขฉันก็มีความสุขค่ะโอเคอุ๊ยใครอยากจะดูแบบภารกิจพิชิตบัวลอยทุกวันนะคะก็เข้าไปดูได้ผัวบ้านผัวเรือนของพี่นุ่นแต่ฉันจะไม่พูดเยอะแล้วเพราะว่าฉันจะกินแล้วก็เดี๋ยวเราปิดเลยแล้วกันพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันวันนี้บ้าคุณนุ่นตัวจริงต้องพากินเบรกฟาสต์จ้าหมูปิ้งอร่อยมากลองชิมไหมเอออร่อยอาหารเช้าที่นี่เขาอร่อยจริงให้เลือกระหว่างผัวกับเบคอนเชื่อเบคอนนะไม่ใช่โอเคเดี๋ยวกินเสร็จคือไปแต่งหน้าด้วยได้ไหมไม่ต้องแต่งกินแค่ไอเดียยอดพอพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวนะข้างบนก็ขายอีกรอบอีกเนื่องจากว่าพี่หนึ่งจะต้องขึ้นไปแต่งหน้านะครับเราก็เลยจะเดินไปหากาแฟกินที่ Roastery Lab นะครับซึ่งร้านมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่เราพักอยู่ไปเราไปหากาแฟกินกันชื่อเมนูนะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะสั่งของตัวเองกินที่นี่ละกันแล้วก็สั่งกลับไปให้พี่หนึ่งที่ห้องหน้าตาแบบนี้น่าสวยแล้วนะส่วนในนี้เป็นซาตาลาเต้นะลาเต้อาบิลูปเลยอะลูกกวางเดี๋ยวเราลองชิมแก้วนี้ก่อนละกันมาค่ะอันนี้ของพี่หนึ่งนะครับซื้อไว้ให้พี่หนึ่งเป็น Dirty Milk Tea นะสำหรับคนที่ไม่ได้ดื่มกาแฟทุกวันอยากชิมเหมือนกันเดี๋ยวจะไปแย่งพี่หนึ่งชิมด้วยเดี๋ยวไปเจอที่ห้องละกันพี่หนึ่งน่าจะแต่งหน้าเสร็จแล้วถึงนะจ้าอ่ะรับก่อน Dirty Milk Tea นะครับจาก Roastery Lab Dirty Milk Tea ไหนลองชิมดูสิ แสงออกปากอร่อยมากยังอร่อยว่ะอร่อยอะมานี่ไม่ให้มายุ่งมันคมกรอบอ่ะและราคาดีด้วยหนึ่งอ่ะแล้ววันนี้กินไอเดียยอนยังไงแต่บอกว่าหมดแล้วไงก็เห็นอยู่แล้วว่ามันกำลังจะหมดก็เลยเอามาด้วย เราเตรียมพร้อมเกินไปหรือเปล่าไม่ตอนนั้นที่ซื้อมามันเป็นโปร2แถม2แต่ถามว่าที่บ้านก็มีอีกตึงนึงเพราะว่าหมอกุ้งส่งมาให้ตอนช่วงปีใหม่แต่ว่าก่อนหน้านั้นคือซื้อมาก่อนไม่ติดให้ก็เอาอ่ะนึกออกมาไม่กลัวของฟรีนะจ๊ะเพราะว่าใช้อยู่แล้วอ่ะโอเคอันนี้น้อยหนึ่งซื้อเป็นเซตมานะคะมีทั้งไอเดย์ไอยอนนะคะขอกินก่อนได้ไหมเดี๋ยวลืมไอเดย์1เม็ดตอนเช้าไอยอน1เม็ดเมื่อไหร่ก็ได้กินไปด้วยน่ะไอ้ทิ้งเนาะคุ้มๆเอ๊ะไอเดีย1เม็ดนะคะไอยอนก็อีก1เม็ดตอนเช้าจบเรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับไอเดียแล้วก็ไอยอนหลายคนถามพี่เท่าไหร่พี่ไม่รู้พี่ต้องดูเอาละค่ะไอเดียนะคะปกติราคา 1,250 บาทเหลือ490บาทก็ไอยอนนะคะปกติ 1,450 บาทเหลือ690บาทจ้าแต่ว่าพี่นั้นหนึ่งซื้อเป็นเซตใช่ปะเป็นแบบ2ขวดแบบนี้นะคะราคา 2,700 บาทแต่ว่าเหลือ850เท่านั้นแหละแล้วก็มีโปรด้วยเดี๋ยวเว้นที่ตรงนี้ไว้หน่อยได้ไหมเว้นที่ตรงนี้ไว้หน่อยได้ไหมอ่ะใส่โปรไปเลยปุ้งเครื่องบินมาด้วย โปรมาพร้อมเครื่องบินนะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะจะมีโปร2แถม2ใช่ไหมเยอะแยะมากมายมี1แถม1 2แถม2 3แถม3 5แถม5โอ๊ยตายแล้วซื้อได้เดี๋ยวให้ช่องทางไว้ให้แต่ว่าพี่น้อยหนึ่งอ่ะซื้อใน Shopee แต่ถ้าเธอจะซื้อเนี่ยเรื่องของเธอจ้ะโอเคก็จะประมาณนี้ค่ะกับไอเดียไอยอนนะคะวิตามินเซลฟี่ไอเดียกันแดดไอยอนกันแก่ไปเลยดิอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปชิลๆวันนี้ชิลๆใช่ไหมเชียงใหม่ฟิลชิลๆฟิลไม่จริงจังกินๆแบบจิ๊บๆๆๆอย่า Let's go ข้าวซอยอู้คนเยอะว่ะกำลังเดินไปร้านข้าวซอยลุงประกิตนะคะแต่เมื่อกี้เห็นแล้วว่าคนประมาณล้านนึงอ่ะรอดูว่าจะได้กินกี่โมงนะคะโอเคทำไมร้านนี้มันดังอะไรอ่ะข้าวซอย Netflix อยู่ใน Netflix เหรอแต่ว่าอยู่ใน All of Us Are Dead ข้าวซอย Netflix จริงๆเห็นยังใช่
อ่ะได้โต๊ะแล้วจ้าอันนี้ของพี่นุ่นนะครับข้าวซอยเนื้อส่วนของพี่หนึ่งข้าวใส่ไก่อันนั้นเป็นเด็กเสิร์ฟเสิร์ฟน้ำกินข้าวซอยค่ะข้าวซอยเนื้อฟริกสั่งแบบล้วนแบบเปื่อยแบบชิมน้ำด้วยนะชิมน้ำชิมน้ำด้วยรู้เลยเหรออร่อยมากินเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันหลังจากกินเสร็จแล้วกันอ่ะกินแล้วนะเป็นไงอร่อยมากเอออร่อยมากมือเล่นนะเนี่ยกูจะชนอันนี้อยู่แล้วเนี่ยคือรสชาติมันแบบกลมกล่อมมันแบบคือทุกอย่างอ่ะมันคักมันกรุบๆยอดเส้นก็นุ่มอร่อยเส้นกรอบๆเส้นนุ่มๆไก่เปื่อยเนื้อเปื่อยถูกปะอร่อยอร่อยสมแล้วนะคะที่มันแบบว่าคนมารอตลอดตลอดราคาถูกมาก45บาทใช่โอเคอร่อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินอะไรต่อนะเดี๋ยวเราจะไปหาของหวานซื้อของหวานไว้กินคืนนี้เป็นเจ๊สวงเนาะเออไปเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าเราไปไหนโอเคร้านต่อไปคืออะไรมีจะให้มัทฉะก็คือเดี๋ยวจะหาผัวใหม่เป็นมัทฉะนะคะวันนี้อยู่ไม่ไกลนะจากเมื่อกี้นิดเดียวเนี่ยเหรออ๋อมีข้าวแบบมัทฉะแบบสเปนนิดเลยอุ้ยดูร้านดิร้านนี้เขาแบบญี่ปุ่นยิ่งใจอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมาข้างในเป็นสวนด้วยจริงเหรออ่ะไปดูไปดูกินนะเฮ้ยขนมน่ารักต้องเอาชาเขียวแล้วแหละอ่ะมากมายคุณผู้ชมมาดูเอาแล้วกันเนาะโอเคขอสั่งก่อนนะคะคาเฟ่ต้องชิมจริงเข้มข้นแบบร้อนรสชาติเค็มมากเค็มมากเฮ้ยยูริแนนโนอร่อยมากเลยแนนโนเฮ้ยอันนี้คือโคจิฉะเฮ้ยอันนี้คือหอมเหมือนแบบคั่วๆอร่อยอ่ะคั่วมันต้องคั่วอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้คือมันมีใจให้มัทฉะมันต้องคั่วกันแบบโบราณมากวัยรุ่นคั่วกันก็ถ้าเกิดว่าใครมาก็คืออยากจะมาแบบนั้นเราว่าน่าจะมีการจองที่ได้นะแต่ถ้าใครจองคิวอย่างเงี้ยก็จะได้นั่งแบบในโซนแบบอย่างนี้อ่ะลองเดินไปข้างหลังดูนะจ๊ะวิวแบบว่าน้ำโตอาจจะใครมานั่งก็จะได้มานั่งดินนี้นะจ๊ะโอเคเป็นไงเค็มพอมีค่ะมีใจไหมเค็มมากแต่ว่าตอนนี้คือกินอะไรไม่ลงแล้วพุ่งตรงนู่นน่ะมีแบบจะไปซื้อเบเกอรี่อะไรอีกซื้อกลับบ้านไปกินแล้วกันนะอ่ะโอเคค่ะและนี่คือร้านต้องตาเบเกอรี่ต้องตาเบเกอรี่เขามีเพลงด้วยนะเพลงอะไรต้องตากันแล้วติ้มไอ้กันแล้วเต็มนี้แล้วเราเปิดซื้อกลับบ้านใช่ปะใช่อ้าวโอเคจะมีชาเขียวอัลมอนด์กระทง4ตัวที่คือแบบนี้นี่เราเอาไปประมาณนี้แล้วนี่คือเทพมาวันใหญ่นะเหล่าบราวนี่เยอะมากนี่แล้วแม่พอซื้อกลับซื้อกลับมีขนมกินขึ้นมือแล้วเอาจริงนะถ้าเกิดว่าไม่ได้กระเป๋าจะเต็มแล้วอ่ะก็คือจะต้องซื้อได้เยอะกว่านี้แน่ๆกินไม่ไหวแล้วก็ต้องซื้อกลับบ้านแต่เดี๋ยวต่อพักแป๊บนึงได้ไหมเพราะว่าเราจะมีอีกประมาณหลายร้านเหมือนกันที่จะไปต่อหลายร้านนี่คุณแม่จะนอนเป็นผักนี้เลยเหรอคะเพราะว่าคือบทสารนะวันนี้สารยอมนะคะคุณแม่อ่ะคุณเล่าที่มาที่ไปของร้านนี้ให้ฟังหน่อยสิคะคือเราจะไปดูต้นจำจุลียาไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นร้านของน้อง follower น้องบอกว่าให้มากินร้านหนูน้อยอย่างนี้นะคะแล้วน้องนะก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลก็คือน้ำว้าน้ำว่าอะไรนี่ไปเปลี่ยนชื่อลูกเขาเฉยแม่เดี๋ยววันนี้ให้แม่เขาจัดการหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคะอ่ะโอเคไปกินกันก๋วยเตี๋ยวไตขันโอ้สวัสดีค่ะแม่สวัสดีใช่แม่ต้องมากินเลยเพราะว่าน้ำว้าบอกว่ามาหาแม่หนูหน่อยบอกว่าแม่พี่น้อยหนึ่งกับพี่นุ่นเขาขับรถขึ้นอินทนนท์แล้วโดนรถเบียร์อ๋อเหรอเกือบตายอ่ะแม่เป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับฝากท้องหน่อยนะแม่วันนี้สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับแม่ถามหน่อยว่ารู้สึกไงในการที่เปลี่ยนชื่อลูกสาวแม่ไปเลยว่าเป็นน้ำว่านี่เรียกพี่เป็นปกติใช่ก็เรื่อยเลยพอนั้นใช่โอเคค่ะแม่มีอะไรให้แบบแนะนำหน่อยไหมจะมีของแม่จะมีไก่กับหมูลูกอยากกินนี้ค่ะสะโพก
แม่ชอบแล้วก็มีเสียงพากย์ของแม่อันนี้คือหม่าล่าใช่ไหมใช่ต้มยำหม่าล่าถ้าจะมากินที่นี่คือเป็นเมนูแบบพิเศษนะคะก็คือแบบหม่าล่าอันนี้คือต้มยำธรรมดาอันนี้เหมือนชามพิเศษใช่ไหมแต่นี่คือชามใหญ่มากเลยนะคุณผู้ชมธรรมดาดูใหญ่มากถ้าธรรมดาคือยิ่งใหญ่กว่านี้อีกนะคะอ่ะกินซาวเราจะกินหมดไหมเนยเนี่ยดูดิก็คือเราไม่ได้กินอะไรมากันมาก่อนเลยใช่ไหมหรือยังไงอร่อยอะไรอะไรอร่อยอืมสะโพกไก่ไม่ไหวนะนิ่มมากอิ่มมากแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณขอถ่ายแม่นิดนึงมาแล้วได้แม่มาอีกแน่นอนโอเคไปแล้วครับน้ำว้าคือฉันไปเยือนแล้วนะจ๊ะก๋วยเตี๋ยวไก่ขันอร่อยไม่ว่าโดยเฉพาะหม่าล่าที่นุ่นชอบมากเนี่ยปากยังเบิร์นอยู่เลยเนี่ยคือขนาดกินมาแล้วนะก็ยังกินอีกโอเคเดี๋ยวเราจะmove นะคะไปแบบว่าเก็บของกันนิดนึงเพราะว่าที่ตัวเบเกอรี่เมื่อกี้กลัวมันละลายอ่ะมันนิดนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอเอากลับไปแบบว่าแช่ตู้เย็นที่แบบที่พักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันนะคะก็อาจจะ 3-4 วาร์ปไปปุ๊บเลยพักผ่อนตามอัธยาศัยไม่มีอยู่จริงเนาะเพราะว่าต้องทำเวลานะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาซื้อของฝากใดๆเริ่มที่สเตชันแรกเลยค่ะแคบหมูตรงนี้เราเคยมาถ่ายวอล์กแล้วนะคะแล้วเราก็ซื้อร้านเดิมๆมาคุ้มชมนะคะเพราะว่ามันอร่อยนะคะโอเคเดี๋ยวก็จะซื้อแบบชบๆเร็วๆวูบวับช้อปปิ้งแบบไวแสงเข้าใจไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีจุดเช็คอินอีก1จุดนะคะที่เขาเรียกว่าคนซิกคูเขาต้องไปกันวัยรุ่นแล้วเราวัยรุ่นแล้วเราใช้ไม้ด้วยเนี่ยกึ่นๆกลมๆคุณผู้ชมปาที่ไหนเธอก็น่าจะรู้แล้วแต่ว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉันไม่สันทัดเรื่องนี้นะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันจ้าถึงแล้วจ้าที่ชิคคูจริงๆมันก็ชิคคูมาตั้งนานแล้วแหละอ่างแก้วจ้าปังเราเดินไปอ่างแก้วกันดีกว่าจริงๆก็ผ่านหลายรอบแล้วเนาะตอนที่เรามาแต่ยังไม่เคยเข้ามาเลยเข้ามาหน่อยนะคะเพราะช่วงนี้เขาฮิตกันใช่ไหมทุกคนต้องมาอ่างแก้วไปอย่างนี้นั่งชิลชิลๆอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยนุ่นวิวดีมากหันมาตรงนี้เร็วเนียนเนียนเป็นแบบเด็กมอสอยูโนเดสนี่ออกมาอ่างแก้วสวยแต่เนี้ยเฉยขอไหว้หน่อยนะขอไหว้หน่อยขอไหว้หน่อยคือไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นไหมเอาดีมันเหมือนนี่เหมือนกันนะวอลเปเปอร์วินโดว์เหมือนนะคล้ายๆนะไหนไหนสวัสดีค่ะคืออะไรครูไม่ใช่สวัสดีครูไปนั่งตรงเนินแบบเช็คอินสักหนึ่งกันนี่ออกมามันต้องสักหนึ่งอะพักผ่อนตามอัธยาศัยในมุมแบบว่ากว้างขวางที่ทุกคนก็ต้องมานั่งกันเป็นฟิลนี้ซึ่งก็สบายดีลมเย็นนะคะขอพักผ่อนแป๊บนึงได้ไหมล่ะโอเคค่ะนี่ค่ะก็คือทริปเชียงใหม่ของเรานะคะ4วันนะคะกิจกรรมมากมายลุยป่าลุยเขาไม่ไหวอยู่เป็นธีมแบบว่าเชียงใหม่กินกรีนอ่ะเนื้อออกมาแล้วพรุ่งนี้ก็คือไม่มีแล้วแหละเก็บกระเป๋ากลับบ้านนะคะจะประมาณนี้นะคะขออนุญาตปิดนะคะที่อ่างแก้วมีความแบบเอ้ยธรรมชาติธรรมใจอะไรก็ว่าไปเห็นไหมล่ะอ้าแล้วทริปนี้เราก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะนั่นก็คือไอเดย์กับไอยอนเป็นวิตามินกันแดดวิตามินกันแก่นะคะของแบรนด์ KVKX ของคุณหมอกุ้งอีกแบรนด์นึงก็แอบฝากไว้ให้นิดนึงว่านู่นนั่นแต่ว่าก็กินจริงไม่ได้ว่าหลอกหยอกโยนกินจริงๆนะคะแล้วก็มันก็กำลังบอกว่าเก็บผลอยู่ด้วยแล้วก็เท่าที่กินมาก็รู้สึกได้นะว่ามันก็มีความแบบผิวเผยอะไรมันก็ดีขึ้นเธอยังทักเลยเธอยังบอกเลยว่าขอกินมั่งกินมั่งนี่เลยบอกไม่ให้เข้าใจยังอ่ะโอเคค่ะก็ฝากไอเดกับไอยอนด้วยนะคะคุณสมบัติอะไรต่างๆก็ย้อนกลับไปดูอ้าวทายอินที่แปลกประหลาดไม่เคยอยู่ทะเลหมอกบ้างล่ะบ้านพลังใบบ้างล่ะเดี๋ยวลาไปแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากให้ไปเที่ยวที่ไหนอีกก็บอกมาส่งเงินมาด้วยเอาง่ายๆหาสปอนเซอร์ให้ด้วยมันจะได้มากันบ่อยๆนะโอเคค่ะวันนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนั้นหนึ่งไม่อัพแล้วก็ช่องผลนะ Channel ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกด
กระดิ่งด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดซื้อไอเดียไอยอนด้วยเขาได้ทายอินอีกเขาก็แบบมีโปรดงโปรดักต์อะไรมากมายเผื่อเขาเอาอีกไปเที่ยวไหนก็ว่าไปสินึกออกไหมคุณผู้ชมอ่ะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะแต่สำหรับใครที่กำลังจะทวงบอกพี่ไหนบอกพี่นุ่นจะกินโบราเจซงทุกวันรอดูในช่องเขาได้ไหมเห็นไหมหมาเขาได้ไหมหมาเยอะมากเลยไปรอดูในช่องเขาได้ไหมเพราะเดี๋ยวเขาจะกินหมาให้ดูไม่มันงงอ่ะเดี๋ยวเขาจะกินบัวลอยให้ดูนะคะในผลเอาชาแนลนะคะก็ไปติดตามชมเขากันแต่ว่าเราจบภารกิจแล้วแค่นี้นะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ